ขอจักเทื่อหนึ่งกับยังไข่ย่อมผิดแต่ว่าย่อมผิดเพราะว่าหักแต่ว่าคันถามว่าเทื่อเสียนั่นยังไงกับเสียอย่างเอาจะค่อยเลี้ยงกันแต่ว่าบ่ให้มีขอผูกพันอย่างกันแม่นได้ปะมองเพราะว่าหนูเห็นมองสิเห็นหลายแต่ว่ายากมีอีหลีมากแล้วมันยากเด้ค่ะมันก็ยากอยู่ก็ยากก็หมายเขาว่าเฮาก็จะดูแลโอนก็ต้องโอนเงินโอนทองให้หรือบ่ซั่นบ่โอนก็หาวิธีอื่นเอาฝากเงินเข้าบัญชีเอาบ่โอนนะไปธุระข้างนอกฝากเงินเข้าบัญชีใส่เดือนละ 3,000 เป็นค่านมลูกค่าหยังไปได้ปันไปมันก็ต้องจนซั่นตัวลูกคันบ่ซั่นบ่ได้ได้ล่ะคันสมมุติว่าบ่ให้มีก็บ่ให้มีคือให้มีกันซื่อๆก็แล้วไปแต่แม่อยู่ในหยานมีหลายง่าเพราะว่าจะบ่ก็สิเลี้ยงใหญ่ก็สิเลี้ยงได้เป็นคนก็เข้าใจอยู่กับว่าเฮาของกับที่ว่าคันเฮาหยานมีก็ใส่ถุงยางกับเฮาตายเฮาแม่ห่างโตอันไหนบ่คะเฮาห่างโตอ๋อเฮาห่างโตบ่ให้คนนี้ก็เฮาภาษาหยาบๆก็คือบ่สิเฮาแม่นกะค่ะสร้างมันกับพระคือพระมันบ่แม่นพระจริงครับเว้ยมันก็คือมันมีอารมณ์แต่กี่เฮาก็บ่เกิดก็ยังบอกว่าเฮามาเห็นโตแล้วมันเหยาะแยะมันก็เลยเกิดอารมณ์ใหม่เฮาบ่เคยมีผู้หญิงมาเหยาะแยะจังซี่นะเอาแล้วกูบ่ได้เหยาะแยะเลยเหยาะแยะก็คือเว้าหยอกว่าหยังน่ะเหมือนเฮาคนมีความรักกันเออมันก็เลยเว้าหยอกบ่ครับแบบนี้คือมันบ่ปกติได้ล่ะครับหยอกอยู่หยอกอยู่อ๋อบ่ฮะแหมก็เลยเกิดอารมณ์ใหม่อ๋อรู้ปกติเออรู้ปกติว่ามันบ่ปกติถ้าถามว่าถ้าเฮามีแบบเฮาบ่ต้องมีขอผูกพันกันก็ได้แต่เฮาเรียนรู้กันเอาเฮาจะให้ตัวซื้อก็ได้ให้ใช้เดือนละ 1,000 เดือนละ 2,000 ก็ได้เดี๋ยวบ่มีขอผูกพันกันแต่บ่ให้ขอกันดูบ่ให้หยังก็ดูร้อนก็ซอยเหลือกันไปเพราะว่าเฮารู้ว่าเธอแบบมีความต้องการท่องเที่ยวอยู่เพราะว่าผัวบ่ได้สีให้ย่ำย่ำบ่ยิ้มบ่ได้สีให้โตก็สิยากวะผู้หญิงเนาะหรือมันเป็นได้บ่โอ้ค่ะนุกก็เฉยๆเด้ค่ะบ่เฮาเขาบ่ฮู้เนาะผู้หญิงแต่ถ้าผู้ชายเนี่ยมันกินมันบ่ได้ว่าค่ะแต่แต่กี้เฮาบ่เป็นเด้เฮาก็บ่เป็นเฮาก็ว่าเฮาถือศีลถือศีลแบบเคร่งครัดได้ค่ะแต่พอฮอดเธอมันมาอยากใกล้เธอบัดเธอย่างมาหาใกล้ๆมันมีหยังบ่มีอย่างกอดเด้โอ้ยขนาดนุแต่งตัวแบบเฒ่าให้เฒ่าน่ะยังเงินอันนี้ยังเกิดอารมณ์บ่คะนี่บ่ได้เกี่ยวเฮาบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวนั้นเราเห็นมันเราเห็นตอนเราเห็นล้มตัวเขาก็คิดอยากแต่ว่าถามว่าตัวเคยจะเคยมีลูกเขาก็จะบอกว่าหนึ่งเขาก็อยากผูกพันกันแต่ว่ามีอย่างกันกับมีเนี่ยแต่ยังสิ่งไหนล้มล้มกับปกติเลยค่ะมันกับประเด็นใหญ่ประเด็นน้อยเนาะใหญ่อยู่ใหญ่บอกเห็นจมูกมันนี่เห็นครับที่ย้อนมันคิดอยากโอ้มันเป็นงานกฐินหรือผ้าป่าเนี่ยค่ะก็จำไม่ได้เหมือนกันวันเตรียมงานค่ะได้ไปเอาของในห้องกับคุณครูที่โรงเรียนแล้วทีนี้ของมันยังไม่หมดแล้วพระอาจารย์ก็เรียกหนูเข้าไปเอาอีกรอบหนึ่งเพราะมันยังเหลืออยู่แต่เข้าไปแล้วก็พระอาจารย์ก็เดินเข้ามาด้านหลังแล้วก็มีการกอดแล้วก็จับนมหนูก็เลยดิ้นออกมาแล้วก็ออกมาหนูก็บอกอยู่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้หนูก็วิ่งออกมาแล้วทีนี้ก็เลยมาพูดให้คุณครูฟังให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังแต่ทีนี้มันไม่มีหลักฐานในการพูดหรืออะไรมีแค่กล้องวงจรปิดที่อยู่ด้านนอกทางผู้ใหญ่ก็เลยบอกว่าอยากได้คลิปมากกว่านี้อยากได้มากกว่านี้หนูแล้วทีนี้อีกไม่นานเขาก็โทรมาขอนี่เรื่อยๆหนูก็ขอยืมตังค์หลวงพ่อก็บอกให้เข้ามาเอาอะไรเงี้ยก็พูดกับหนูก็เข้าออกวัดเรื่อยๆแล้วค่ะไปเพราะว่าพาแม่ไปวัดแล้วก็ไปรับไปส่งแล้วทีนี้ก็มีมาอีกรอบนึงก็เรียกหนูเข้าไปอีกแต่ตอนนั้นน่ะแม่อยู่ด้วยแต่แม่อยู่ด้านนอกก็หนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็เข้าไปก็ไม่เชื่อว่าเข้าไปข้างในเท่าไหร่แกก็จับหนูดึงเข้าไปแล้วก็เหมือนเดิมค่ะแล้วก็ดิ้นออกมาแต่ทีนี้แม่ก็หันหน้ามาแต่ว่าไม่รู้ว่าแม่มองเห็นหรือเปล่านะตอนนั้นนะคะ
แล้วทีนี้มาอีกรอบก็เริ่มโทรมาขอโทรมาเพื่อจะให้หนูเข้าไปหาอีกแต่หนูก็ไม่ไปโทรมาเพื่อจะให้หนูไปนอนด้วยแต่หนูก็ปฏิเสธหนูก็เลยบอกว่าถ้าใหญ่ก็ให้ออกมาหาที่นี่ประมาณนี้แต่เขาก็ไม่มา